ท่านนะครับที่มารับฟังการแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส4ของปี2016นะครับแล้วก็ทั้งปีของปี2016แล้วก็แนวโน้มในปี67นะครับแล้วก็ทางผู้ประชาชนทั่วไปที่รับฟังจากทาง Facebook Live ของสำนักงานนะครับสำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ของปี2566นะครับเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 1.7% นะครับโดยที่สำคัญก็คือว่าในส่วนของการบริโภคยังคงขยายตัวอยู่ที่ 7.4% นะครับการส่งออกสินค้าเนี่ยมีการขยายตัวดีขึ้นนะครับเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสนะครับอยู่ที่ 3.4% ปริมาณการส่งออกบริการก็จะคงขยายตัวได้ดีอยู่ที่ 14.7% นะครับแล้วก็สาขาที่พักแรมการค้าขนส่งการเงินก็ยังคงขยายตัวได้ดีนะครับสำหรับตัวที่ลดลงนะครับก็จะเป็นตัวการอุปโภคของภาครัฐบาลนะครับที่ลดลงไป 3% ซึ่งเรื่องนี้ผมได้นำเรียนไปในไตรมาสที่แล้วนะครับในการแถลงข่าวไตรมาสที่แล้วนะครับว่าส่วนนี้เกิดขึ้นมาจากตัวค่าใช้จ่ายในการโอนสวัสดิการนะครับที่ตอนนั้นเรามีโควิดในปี65นะครับแล้วปี66เราก็ไม่มีเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาวะนี้ก็จะมาถึงตรงไตรมาส4แต่ว่าถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะครับจะเห็นว่าการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประจำของภาครัฐที่มีมาตรการออกมานะครับก็ทำให้ในไตรมาส4ของปี2566นะครับมีการเบิกจ่ายงบประจำเพิ่มขึ้นประมาณ 31% นะครับสำหรับการลงทุนรวมนะครับในปีในไตรมาสที่4ของปี2566นะครับปรับตัวลดลง 0.4% นะครับแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดจะเห็นว่าในส่วนของทางฝั่งการลงทุนภาคเอกชนนะครับมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 5% นะครับซึ่งก็เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ5ไตรมาสซึ่งอันนี้ก็มาจากมาตรการเร่งรัดของภาครัฐในการที่ให้เอกชนเร่งการลงทุนรวมทั้งมาตรการที่ออกมาในเรื่องของเร่งรัดที่ทำให้เกิดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของภาคราชการเองนะครับถ้าเราไปดูในส่วนภาคราชการเนี่ยโดยรวมเนี่ยปรับลดไป 20.1% ซึ่งก็เล็กกว่าที่เราคาดไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็มาจากข้อจำกัดในแง่ของตัวงบประมาณรายจ่ายประจำปี67นะครับซึ่งยังคงอยู่ในกระบวนการถ้าเราไปดูในส่วนของทางฝั่งของทางภาคราชการนะครับที่งบลงทุนของทางฝั่งราชการเนี่ยปรับตัวลดลงไป 33.5% นะครับแต่ถ้าไปดูในฝั่งของตัวรัฐวิสาหกิจนะรัฐวิสาหกิจได้มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับขยายตัวได้ 7% ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะครับแม้ว่าการส่งออกจะขยายตัวอยู่ที่ 3.4% แต่ในภาคอุตสาหกรรมเองนะครับการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่4ของปี2566ยังคงหดตัวอยู่ที่ 2.4% เดี๋ยวในรายละเอียดผมคงจะอธิบายให้ฟังต่อไปนะครับภาคเกษตรเองเนี่ยก็การผลิตภาคเกษตรปรับลดลงไปเล็กน้อยนะครับที่ 0.8% ส่วนภาคการก่อสร้างเนี่ยปรับตัวลดลงไป 8.8% ซึ่งก็ส่วนสำคัญก็มาจากตัวเงินลงทุนของภาครัฐที่ยังไม่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูทั้งปีนะครับของปี2566นะครับเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 1.9% นะครับชะลอตัวลงจากในปี2565นะครับปี2565เราโตอยู่ที่ 2.5%และถ้าดูไตรมาสต่อไตรมาสนะครับลักษณะจะเป็นคล้ายกันกับในช่วงปีที่แล้วนะครับก็คือไตรมาสที่4นะครับถ้าเทียบไตรมาสต่อไตรมาสกับไตรมาสที่3ของปี2016นะครับเศรษฐกิจไทยหดตัวไปเล็กน้อยนะครับ 0.6% นะครับทีนี้ถ้าดูในรายละเอียดนะครับผมขออนุญาตดึงเอาเฉพาะบางตัวที่ได้นำเรียนไปนะครับจะเห็นว่าการส่งออกสินค้าแล้วก็บริการก็ยังคงขยายตัวได้นะครับแล้วก็สินค้าได้ขยายตัวในไตรมาสนี้ค่อนข้างดีนะครับ แต่ถ้าเราไปดูในส่วนของภาคการท่องเที่ยวนะครับจะเห็นว่าตอนในไตรมาสนี้เนี่ยอัตราการเข้าพักเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 73% นะครับ 73.55% ซึ่งก็สูงกว่าไตรมาสก่อนหน้าอย่างนี้ถ้าไปดูในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับที่ไตรมาส4ลดลงไป 2.4% เนี่ยจะเห็นว่าเป็นการลดลงต่อเนื่องมา5ไตรมาสนะครับโดยกลุ่มสินค้าที่มีการลดลงนะครับก็จะเป็นตัวสินค้าที่มีการส่งออกในช่วงร้อยละ 30-60 นะครับแล้วก็กลุ่มสินค้า
ที่มีการผลิตเพื่อการส่งออกหรือว่าการส่งออกมากกว่า 60% นะครับซึ่งถ้าไปดูดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับสำหรับในกลุ่มที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วง 30-60% เนี่ยก็มีการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่3นะครับลดลงอยู่ที่ 11% นะครับในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มผลิตเพื่อการส่งออกสัดส่วนมากกว่า 160 เนี่ยนะครับก็ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่8ลดลงอยู่ที่ 9.9% ส่วนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มที่เป็นการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศนะครับหรือว่ามีการส่งออกน้อยกว่า 30% เนี่ยในส่วนนี้เนี่ยมีการขยายตัวในเป็นครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสนะครับขยายตัวที่ 1.7% นะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมสำคัญสำคัญนะครับการผลิตภาคอุตสาหกรรมสำคัญสำคัญที่ลดลงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการผลิตยานยนต์นะครับชิ้นส่วนแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงนะฮะส่วนที่มีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมนะครับปุ๋ยเคมีสายการผลิตสายไฟฟ้าแล้วก็เคเบิลนะครับซึ่งในไตรมาสนี้นะครับอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ 56.72%ซึ่งก็ต่ำกว่าไตรมาสก่อนหน้านะครับไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่ 58% เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งปีของปี2566นะครับก็จะมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 59.06% นะครับส่วนในสาขาเกษตรกรรมนะครับที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 0.8% นะครับก็จะเห็นว่าเป็นการลดลงในการผลิตของพืชสำคัญสำคัญนะครับที่ลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ปาล์มน้ำมันอ้อยหรือว่าข้าวเปลือกแล้วก็อุตสาหกรรมประมงนะครับแต่ถ้าไปดูตัวดัชนีราคาสินค้าเกษตรนะครับจะเห็นว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรเนี่ยกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ4ไตรมาสนะครับขยายตัวเล็กน้อยนะครับที่ 0.1% ตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินค้าสำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกยางพารามันสำปะหลังอ้อยแล้วก็ปาล์มน้ำมันนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนที่เป็นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับในไตรมาสที่4ของปี2566นะครับอัตราการว่างงานเนี่ยอยู่ที่ 0.81% นะครับซึ่งก็ต่ำสุดใน32ไตรมาสนะครับแล้วก็ต่ำกว่าไตรมาสที่3ของปี2566นะครับไตรมาสที่3ของปี2566อยู่ที่ 0.99% ไตรมาส4อัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.81% สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับเกินดุลอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ 2.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็หนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ 61.3% นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับจะเห็นว่าเศรษฐกิจโลกในเศรษฐกิจสำคัญสำคัญนะครับอย่างสหรัฐและจีนเนี่ยมีการปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่4นะครับรวมทั้งถ้าเราไปดูในตัวดัชนีการจัดซื้อนะครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโลกนะครับก็มีการปรับตัวดีขึ้นมาตั้งแต่ประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่4นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราดูเป็นรายเดือนก็จะเห็นว่ากราฟก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูในเรื่องของเศรษฐกิจสำคัญสำคัญนะครับที่เทียบเป็นไตรมาสต่อไตรมาสก็จะเห็นว่าในญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศสหราชอาณาจักรนะครับมีภาวะที่เข้าสู่ตัว technical recession นะครับอย่างที่เราทราบกันที่มีการออกข่าวมาในช่วงก่อนหน้านะครับในขณะเดียวกันในส่วนของเยอรมนีเองเนี่ยก็ตัวไตรมาสต่อไตรมาสของไตรมาส4เนี่ยก็ลดลง 0.3% เช่นกันในส่วนของประเทศในแถบเพื่อนบ้านเรานะครับจะเห็นว่าถ้าเทียบเป็นไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยในไตรมาส4ของปี2016นะครับจะเห็นว่าของมาเลเซียเนี่ยก็ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้านะครับอยู่ที่ 2.1% ส่วนของอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ที่ยังคงเป็นบวกอยู่ที่ 0.5% นะครับแล้วก็ของฟิลิปปินส์ยังคงเป็นบวกที่ 2.1% นะครับถ้าเทียบเป็นไตรมาสต่อไตรมาสถ้าเราไปดูนะครับสัญญาณการส่งออกในช่วงตั้งแต่ปลายปี66เป็นต้นมานะครับก็มีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมานะครับโดยเฉพาะสินค้าส่งออกของประเทศสำคัญๆนี่ก็มีการปรับตัวดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตลาดเกิดใหม่เองนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็จะสอดรับกับตัววัฏจักรของตัวสินค้าที่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มูลค่าการส่งออกถ้าเราไปดูในกราฟทางขวาล่างนะครับก็จะเห็นว่ามีการปรับตัวดีขึ้นในหลายๆประเทศนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับในช่วงไตรมาสที่4ของปีที่แล้วทีนี้เราไปดูในส่วนของประเทศไทยเองนะครับจะเห็นว่าการส่งออกแล้วก็การลงทุนที่ขยายตัวดีขึ้นนะครับในไตรมาสที่4เนี่ย อาจจะยังส่งผลไปที่ตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมไม่มากนะเพราะว่าภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมอัตราการขยายตัวยังคงขยายตัวได้ไม่ทันกับภาคการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับทีนี้ถ้าไปดูอัตราการใช้กำลังการผลิตนะครับหรือว่า capacity utilization แล้วก็ตัว NPI นะครับก็จะเห็นว่าในไตรมาส4นี่ก็ยังคงลดลงนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบนะครับยางและผลิตภัณฑ์จากพลาสติกแล้วก็โลหะพื้นฐานเนี่ยยังคงมีการปรับตัวลดลงเพราะนั้นก็ทำให้ตัวโดยรวมเนี่ยตัวอัตราการใช้กำลังการผลิตในโดยรวมของเราเนี่ยก็ยังคงลดลงอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งสถานการณ์นี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยในช่วงถัดไปนะครับการฟื้นตัวนะครับคงจะต้องเร่งดูในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะครับที่จะต้องพยายามทำให้มีการฟื้นตัวได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สอดรับกับการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2566นะครับอย่างที่เรียนนะครับเศรษฐกิจไทยในปี2566ขยายตัวได้ 1.9% นะครับการอุปโภคภาครัฐบาลเนี่ยทั้งปีเนี่ยหดตัวไป 4.6% ซึ่งอันนี้ก็เป็นภาวะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเรื่องของเงินโอนสวัสดิการที่ในปี65มีอยู่จำนวนค่อนข้างมากการลงทุนภาครัฐนะครับทั้งปีของปี2566เนี่ยลดลงอยู่ที่ 4.6% ซึ่งอันนี้ก็มาจากตัวสถานการณ์ในช่วงปี66นะครับที่อยู่ระหว่างการที่มีการเลือกตั้งแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เรื่องของตัวงบประมาณนะครับที่ยังคงมีข้อจำกัดอยู่นะครับซึ่งถ้างบประมาณในปี2017นะครับที่ดำเนินการอยู่สามารถออกมาได้ตามกำหนดเวลานะครับแล้วก็หน่วยงานได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายนะครับ อย่างเต็มที่เนี่ยก็จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยในปี67เนี่ยปรับตัวในเรื่องของการลงทุนภาครัฐนะครับปรับตัวดีขึ้นนะครับการส่งออกสินค้าและบริการนะครับก็ขยายตัวได้ 2.1% นะครับแต่ว่ามูลค่าเนี่ยอาจจะลดลงจากเดิมนะครับการนำเข้าสินค้าและบริการก็หดตัวไป 2.2% นะครับถ้าดูในฝั่งการผลิตนะครับก็จะเป็นจะเห็นว่าในส่วนของสาขาเกษตรกรรมในปี2016เนี่ยขยายตัวได้ 1.9 นะครับก็ชะลอตัวลงจาก 2.5 ในปี65นะครับการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยหดตัวไป 3.2% ในปี66นะครับแล้วก็การก่อสร้างหดตัวลงเล็กน้อยนะครับปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ 0.6 ลบติดลบ 0.6% นะครับในส่วนของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับอัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 1.2% อัตราการว่างงานอยู่ที่ 1% แล้วก็ดูบัญชีเงินสะพัดนะครับอยู่ที่เป็นบวกนะครับกลับมาเป็นบวกที่ 1.3% ของ GDP นะครับสำหรับสมมติฐานประมาณการเศรษฐกิจในปี2567นะครับเราคาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 2.7% นะครับโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 1.8% นะครับยูโรโซนอยู่ที่ 0.6 นะครับแล้วก็จีนเนี่ยซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญอยู่ที่ 4.3 อัตราการขยายตัวของปริมาณการค้าโลกเนี่ยอยู่ที่ 3% นะครับอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 34-35 บาทนะครับต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 80-90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับราคาการส่งออกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.1% แล้วก็ราคานำเข้าอยู่ที่ 0.7-1.7% จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับอยู่ที่35ล้านคนนะครับคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ35ล้านคนซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเราคาดว่าจะอยู่ที่28ล้านคนก็อยู่ที่28ล้านคนแต่ว่าตัวรายได้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเป้าที่คาดการไว้นะครับเพราะว่าตัวรายได้เนี่ยปรากฏว่าในไตรมาสที่4
ของปี2566เนี่ยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยต่อหัวต่อทริปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 31,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นในตัวการประมาณการรายได้รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยในปี2567เนี่ยเราคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.22 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็ปรับไปตามจำนวนค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อทริปนะครับเราใช้ค่าเฉลี่ยที่ประมาณ 35,000 บาทสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปี2567นะครับจากสมมติฐานที่ผมได้เรียนไปก่อนหน้านะครับเศรษฐกิจไทยในปี2017น่าจะเติบโตอยู่ได้ในช่วงประมาณ 2.2-3.2% นะครับก็จะมีค่ากลางอยู่ที่ 2.7% การบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวได้อยู่ที่ 3% การบริโภคภาครัฐบาลอยู่ที่ประมาณ 1.5% การลงทุนเอกชนอยู่ที่ 3.5% การลงทุนภาครัฐนะครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในแง่ของตัวการลงทุนในช่วงที่มีข้อจำกัดจากงบประมาณนะครับก็อาจจะปรับตัวลดลงอยู่ที่ 1.8% มูลค่าการส่งออกในรูปของเงินเหรียญสหรัฐนะครับอยู่ที่ 2.9 นะครับแล้วก็เงินเฟ้ออยู่ที่ในช่วงระหว่าง 0.9-1.9% นะครับดุลบัญชีเดินสะพัดเราคาดว่าน่าจะเกินดุลอยู่ที่ 1.4% ของ GDP นะครับปัจจัยสนับสนุนหลักนะครับของการกลับมาขยายตัวของการขยายตัวในเศรษฐกิจไทยในปี2017นะครับปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึ่งส่วนหลักก็มาจากเรื่องของการขยายตัวในภาคการส่งออกนะครับเพราะว่ามันมีสัญญาณที่ปรับขยายตัวดีขึ้นในไตรมาสที่4ของปี2566นะครับเพราะฉะนั้นในปี67เนี่ยการส่งออกจะเป็นตัวสำคัญนะครับในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแล้วถ้าไปดูในแง่ของการส่งออกแยกรายสินค้านะครับก็จะเห็นว่ามีการปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ในระดับโลกเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นด้วยนะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนก็คือเรื่องของการขยายตัวของการลงทุนในภาคเอกชนนะครับซึ่งก็ถ้าเราไปดูนะครับที่ผ่านมาก็จะมีการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของการออกบัตรเนี่ยได้มีการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ขยายตัวดีขึ้นนะครับรวมทั้งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการขยายตัวมากขึ้นด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการอุปโภคในภาคครัวเรือนนะครับแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อที่คงลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเป็นแรงส่งให้การใช้จ่ายน่าจะปรับตัวยังคงปรับตัวดีขึ้นนะครับยังคงอยู่ในระดับที่ดีนะครับในปี2567แล้วก็ตลาดแรงงานของเราเองเนี่ยจากอัตราการว่างงานที่ลดลงนะครับก็น่าจะทำให้ฐานของการใช้จ่ายเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ยังคงใช้จ่ายได้ใกล้เคียงกันนะครับกับปีที่ผ่านมาการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะมาสนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับโดยการท่องเที่ยวอย่างที่ผมเรียนนะครับก็มีคนเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะมาตรการต่างๆที่ภาครัฐได้ดำเนินการไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวีซ่าฟรีหรือว่ามาตรการในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเรื่องของการจัดทำอีเวนต์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ภาคการท่องเที่ยวมีส่วนสนับสนุนในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงปี2567นะครับรวมทั้งมาตรการในการที่ทางภาครัฐได้ออกไปที่เน้นให้เกิดการท่องเที่ยวในเมืองรองมากขึ้นก็จะทำให้เกิดการกระจายรายได้ได้ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเศรษฐกิจไทยก็ยังคงมีข้อจำกัดและก็ปัจจัยเสี่ยงอยู่นะครับในปี2017นะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนทางด้านการคลังโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณประจำปีนะที่ยังคงที่ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลานะครับเพื่อที่จะให้ข้อจำกัดดังกล่าวเนี่ยลดลงรวมทั้ง
การเบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆก็คงต้องมีการเตรียมการและเร่งเบิกจ่ายอย่างเต็มที่นะครับในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ67แล้วก็เบิกจ่ายอย่างเร่งเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องทั้งปีนะครับถ้าพูดกันจริงๆก็คือต้องเร่งเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องทั้งปีเพื่อที่จะลดข้อจำกัดตรงส่วนนี้ลงรวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของทางภาครัฐเองด้วยนะครับที่คงจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเพื่อให้มีพื้นที่การคลังมากขึ้นนะครับในส่วนของหนี้สินครัวเรือนนะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยที่มีการฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยอยู่นะครับเพราะว่าหนี้สินครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจก็ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับถ้าเราไปดูจะเห็นว่าในส่วนของตัวสินเชื่อSML นะครับของ SME เนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็ถ้าไปดูรายหมวดนะครับก็จะเห็นว่าตัวหมวดของรถยนต์เนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของ SML นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในปี2017ก็คือเรื่องของปัญหาผลกระทบจากภัยแล้งที่มาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตในภาคการเกษตรนะฮะสำหรับเรื่องน้ำเนี่ยเข้าใจว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้พิจารณาดูแล้วนะครับก็ยังคงอาจจะยังคงมีน้ำที่ถ้าบริหารจัดการได้ดีก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะรองรับการผลิตแต่ว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยจะส่งผลต่อการผลิตในภาคการเกษตรนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงสำคัญนะครับแล้วก็ยังคงเป็นความเสี่ยงที่คงต้องมีการจับตามองอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับรวมทั้งปีนี้ด้วยเนี่ยก็คือเรื่องความเสี่ยงของการผันผวนของระบบเศรษฐกิจและก็การเงินโลกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายๆภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างของที่รัสเซียยูเครนหรือว่าเรื่องของในตะวันออกกลางนะครับถ้าพื้นที่ขัดแย้งไม่ได้มีการขยายวงออกมานะครับก็จะช่วยบรรเทาปัญหาผลกระทบตรงส่วนนี้ลงได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับในส่วนของเศรษฐกิจจีนเองที่ยังคงมีปัญหาภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าเรื่องของปัญหาในเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะส่งผลต่อการส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยเช่นกันนะครับซึ่งนี้ก็ต้องมีการจับตามองอย่างต่อเนื่องและความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่อาจจะส่งผลให้ค่าระวางเรือหรือว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมีราคาสูงขึ้นนะครับเพราะถ้าเราไปดูในส่วนของจำนวนเรือขนส่งสินค้านะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าจากความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยเรือขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางที่ผ่านทางแหลมคูดโฮปแทนที่จะผ่านทางคลองสุเอซนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ตัวค่าระวางเรือนะครับแล้วก็ค่าขนส่งเนี่ย มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจในปี67นะครับก็คงจะมีอยู่7เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1เนี่ยเป็นเรื่องของการต้องมีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ติดตามตรวจสอบการที่จะมีสินค้าราคาถูกนะครับเข้ามาในตลาดไทยแล้วก็ส่งผลกับภาคการผลิตของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคงต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ใช้มาตรการต่างๆที่มีอยู่ในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการลักษณะที่เป็นการทุ่มตลาดนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการดำเนินการทางด้านกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับกับการลักลอบหรือเลี่ยงภาษีนะครับเรื่องที่2เนี่ยก็คือการยกระดับการผลิตและเพิ่มความสามารถให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศนะครับผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเฉพาะในส่วนของ SME นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยตัวสภาพคล่องของ SME เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้เนี่ยก็คือเรื่องของการที่ทาง ภาคการเงินนะครับคงจะต้องมีการเร่งทำตัว e-factoring นะครับเพื่อที่จะทำให้ภาค SME เนี่ยสามารถที่จะมีสภาพคล่องเข้ามาได้ในการทำธุรกิจของตัวเองนะครับก็การไอตัวมาตรการ e-factoring เนี่ยเป็นตัวที่สามารถที่จะทำได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดสภาพคล่องในภาค SME ได้ดีขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการขับเคลื่อนการส่งออกนะครับ
ซึ่งอันนี้คงต้องมีการขับเคลื่อนการส่งออกอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพยายามที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีการปรับเข้ามาสู่ในซัพพลายเชนของสินค้าที่มีการยังที่มีโอกาสในการส่งออกได้ดีนะครับแล้วก็มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อที่จะทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเป้าหมายได้มากขึ้นนะครับในช่วงถัดไปนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเร่งรัดการผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับการบัตรออกบัตรส่งเสริมนะครับให้มีการลงทุนให้เร็วขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ทาง BOI ก็มีมาตรการพวกนี้อยู่ก็คงจะต้องมีการกำกับแล้วก็ติดตามแล้วก็เร่งรัดอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการการบังคับใช้กฎหมายหรือว่าเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตนะครับรวมทั้งการพัฒนากำลังแรงงานเพื่อจะรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับคงต้องมีการจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็เน้นประชาสัมพันธ์เรื่องของการใช้มาตรการทางด้าน long term resident visa นะครับเพื่อที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย4กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูงกลุ่มที่เป็นผู้เกษียณอายุนะครับที่มีรายได้สูงนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษต่างๆเนี่ยหรือว่าดิจิทัลนอมแบกเนี่ยเข้ามา อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีการใช้จ่ายในประเทศไทยซึ่งการจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะช่วยให้สร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ตลอดทั้งปีแล้วก็อยู่นานขึ้นด้วยนะครับรวมทั้งการรักษาปรับปรุงมาตรฐานการรักษาผู้ติดความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีส่วนช่วยให้เป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทยได้ตลอดทั้งปีนะครับเรื่องที่6ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการระบบการพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรนะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในแง่ของผลผลิตตนเองนะครับแล้วก็เป็นการลดภาระของงบประมาณภาครัฐลงด้วยนะครับในการที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือภาคเกษตรเกี่ยวกับเกษตรกรนะครับรวมทั้งต้องมีการซึ่งขณะนี้ทางอว.นะครับกระทรวงอว.ก็มีการเร่งดําเนินการในการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปช่วยภาคเกษตรเนี่ยมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็มีผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวเศรษฐกิจนะครับจากการใช้จ่ายการลงทุนภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนครับก็คงต้องมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายและทั้งงบเหลื่อมปีงบลงทุนรัฐวิสาหกิจแล้วก็งบประมาณหลังจากที่โดยเฉพาะในช่วงที่งบประมาณประจำปี67มีผลบังคับใช้แล้วนะครับแล้วก็ ซึ่งตรงนี้นะครับก็คงจะต้องพยายามที่จะให้งบประมาณประจำปี67นะครับควรที่จะต้องเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า190นะครับแล้วก็โดยเฉพาะงบลงทุนนะครับควรจะต้องใช้จ่ายได้ไม่ต่ำกว่า165นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนำเรียนทุกท่านในวันนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราดูตัวสถานการณ์เศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงปี66นะครับก็จะเห็นว่าเราเติบโตอยู่ที่ 1.9% นะครับในขณะที่แม้ว่าการบริโภคยังคงขยายตัวได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในแง่ของตัวหนี้ครัวเรือนนะครับก็จะเห็นว่าเรายังคงมีปัญหาอยู่นะครับซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูงรวมทั้งตัวที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับทีนี้ทุกท่านทราบกันว่าก็จะมีตัว ก็จะมีตัวสินเชื่อนะครับที่สินเชื่อที่ต้องกราบถึงเป็นพิเศษนะครับหรือ SML เนี่ยที่เริ่มมีการเทิร์นไปเป็น NPL อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าทางฝั่งของภาครัฐเองนะครับทางรัฐบาลเองก็ได้ใช้มาตรการต่างๆไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นในภาคการท่องเที่ยวนะครับมาตรการในการที่จะ ช่วยให้การเกิดการลงทุนใหม่ๆในประเทศนะครับดึงดูดนักลงทุนเข้ามาก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วนะครับ
รวมทั้งเร่งในเรื่องของการทำงบประมาณปี67นะครับแล้วก็เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นงบประจำนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รัฐวิสาหกิจเองก็เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับทีนี้เนี่ยตัวสิ่งที่น่าจะต้องมีการพิจารณาในช่วงถัดไปนะครับอย่างจริงจังนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าได้มีการทางฝั่งภาครัฐบาลเองได้ดำเนินการมาตรการหลายๆอย่างไปแล้วนะครับในช่วงถัดไปเนี่ยผมคิดว่ามาตรการทางด้านการเงินนะครับน่าจะต้องเข้ามามีส่วนในการช่วยในการที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้ได้นะครับโดยเฉพาะในแง่ของการช่วยลดภาระของภาคครัวเรือนแล้วก็ธุรกิจ SME นะครับโดยเฉพาะในแง่มาตรการที่เป็นเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะครับซึ่งคงต้องมีการพิจารณาอย่างจริงจังนะครับในแง่ของตัวมาตรการทางด้านดอกเบี้ยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราหรือว่าเรื่องของส่วนต่างดอกเบี้ยที่เราทราบกันเรื่องของ net interest margin นะครับในเรื่องของ net interest margin เนี่ยคงจะต้องเน้นลงไปที่กลุ่มภาคครัวเรือนแล้วก็ภาค SME นะครับเพื่อให้ตัว net interest margin ตรงนี้แคบลงนะครับเพราะว่าตัวธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยคงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ส่วนที่มีปัญหาก็คือเรื่องของตัวภาคครัวเรือนแล้วก็ภาค SME นะครับซึ่งตรงนี้คงจะต้องมีการทำมาตรการที่จะช่วยให้เกิดการปรับตัวของตัว Net Interest Margin ให้แคบลงในกลุ่มของ SME แล้วก็กลุ่มของภาคครัวเรือนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือมาตรการผ่อนคลายในแง่ของสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าธุรกิจ SME เนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยก็มีการใช้บัตรเครดิตเนี่ยในการทำธุรกิจด้วยนะครับเพราะนั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการออกมาตรการที่จะผ่อนคลายในเรื่องนี้นะครับก็คือการใช้จ่ายการชำระขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับของวงเงินที่ได้มีการใช้จ่ายไปนะครับมาตรการนี้ได้สิ้นสุดไปแล้วครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วในมกราคมเป็นต้นมาเนี่ยก็ขยับขึ้นมาเป็น 8% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูตัวสถานการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับแล้วก็ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นรวมทั้งตัวเลข SML ที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่ามาตรการตรงส่วนนี้เนี่ยอาจจะต้องปรับไปสู่การผ่อนคลายในลักษณะที่ปรับจาก 8% เหลือ 5% อีกสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวภาค SME ที่เขามีการใช้สินเชื่อบัตรเครดิตพวกนี้ในการทำธุรกิจหรือว่าภาคครัวเรือนเนี่ยสามารถที่จะมีกำลังการใช้จ่ายที่มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะถ้าใช้ประกอบกันกับทางมาตรการในด้านอัตราดอกเบี้ยก็จะทำให้ก็ได้จะช่วยให้ตัว SML ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เทิร์นไปเป็น NPL แล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เกิดเรื่องให้ตัวเนี้ยมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับในแง่ของมาตรการทางด้านสินเชื่อบัตรเครดิตที่ผมเรียนเนี่ยก็คงจะต้องทำคู่กันนะครับทางฝั่งธนาคารพาณิชย์เองอาจจะต้องไปดูเหมือนกันนะครับว่ากลุ่มที่ใช้การชำระขั้นต่ำมาเป็นระยะเวลานานๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องดึงเข้ามาเพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เขามีภาระดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับแล้วก็เป็นการช่วยให้เขาเกิดเป็นการช่วยให้เกิดการชำระหนี้ได้ดีขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้เกิดการยังคงสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนที่มีอาจจะมีปัญหาในแง่ของการผ่อนชำระที่อยู่อาศัยนะครับเพราะว่าที่อยู่อาศัยก็เป็นความมั่นคงสำคัญนะครับของชีวิตพวกเราเองทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้อาจจะต้องรบกวนทางธนาคารแห่งประเทศไทยต้องพิจารณาตรงนี้ค่อนข้างจริงจังนิดนึงนะครับก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะนำเรียนในวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับก็เดี๋ยวมีคำถามก็เชิญครับเรื่องของการลดดอกเบี้ยค่ะเรามองช่วงเวลาที่เหมาะสมยังไงบ้างอะคะรวมไปถึงเรื่องของตัวการที่ปรับลดการชำระขั้นต่ำกลับมา 5% ด้วยค่ะ
อันนี้ผมคิดว่าคงต้องให้ทางแบงค์ชาติเป็นผู้พิจารณานะครับแต่ว่าถ้าสามารถทำได้เร็วนะครับก็น่าจะมีส่วนช่วยได้พอสมควรนะครับแต่ว่าคงต้องดูประกอบกันนะครับเพราะว่าอาจจะต้องดูในแง่ของตัวเรื่องของตัวอัตราแลกเปลี่ยนควบคู่ไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมของการที่จะช่วยลดภาระเนี่ยในส่วนที่เป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็น่าจะต้องมีการพิจารณาต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยเหมือนกันนะครับในช่วงถัดไปครับคงต้องให้ทางแบงค์ชาติเป็นผู้พิจารณาครับถ้ามองไตรมาส1นะครับปีนี้ซึ่งแรงส่งเศรษฐกิจมันไม่ได้ต่างกับไตรมาส4เลยมันมีโอกาสที่ Q1Q จะติดลบต่อเนื่องแล้วก็เป็น technical recession ได้หรือเปล่าคือผมว่าปัจจัยของไตรมาส1ตรงนี้เดี๋ยวต้องดูตัวเลขการส่งออกในเดือนมกราด้วยนะครับถ้าดูสัญญาณเนี่ยการส่งออกก็ยังคงดีขึ้นอยู่นะครับยังคงปรับตัวได้ดีปรับตัวขยายตัวได้ดีนะครับการบริโภคก็น่าจะยังคงไปได้ดีอยู่นะครับตัวเลขของเดือนมกราเนี่ยจะออกสิ้นเดือนนี้นะครับทีนี้ถ้าตัวส่งออกยังคงขยายตัวได้นะครับการบริโภคยังคงไปได้เรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆยังคงไปได้นะครับแล้วการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับขึ้นมาขยายตัวขึ้นมานะครับทั้งตัวของ capacity utilization แล้วก็ NPI ขยายตัวขึ้นมาได้เนี่ยก็โอกาสของตัวไตรมาส1เนี่ยก็ที่จะเกิดตัวอย่างที่เรียกว่าเป็น technical recession ก็คงจะลดลงนะครับแต่นี้คงต้องติดตามข้อมูลดูนะครับว่าเป็นยังไงผมคิดว่าอันนี้ยังคงมันเพิ่งผ่านมาเดือนเดียวนะครับแรงส่งต่างๆเนี่ยถ้าดูสัญญาณดูว่าภาคการส่งออกก็ยังคงไปได้ยังคงน่าจะมีแนวโน้มที่ขยายตัวได้อยู่ครับแต่ภาคอุตสาหกรรมก็มีการภาคการผลิตก็มีการปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับในหลายๆอุตสาหกรรมแต่อุตสาหกรรมหลักๆเนี่ยที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยอาจจะยังคงลดลงนะครับก็ถ้าเกิดว่าตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำตลาดการส่งออกได้มากขึ้นนะครับก็น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจไตรมาส1เนี่ยไม่ประสบปัญหาดังกล่าวครับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่โตต่ำเนี่ยครับจะกระทบกับความรู้สึกของคนมากน้อยแค่ไหนครับว่าเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีแล้วครับตรงส่วนนี้ก็คงมีผลกระทบนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าคงมีผลกระทบแต่ว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังคงขยายตัวได้นะครับการที่เศรษฐกิจไทยโตต่ำเนี่ยในปี66เนี่ยก็ต้องเรียนว่าถ้าเราดูช่วงทั้งปีนะครับของปี66เนี่ยเศรษฐกิจไทยประสบภาวะที่มีผลกระทบจากความผันผวนจากภายนอกนี่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะภาคการส่งออกที่มีการติดลบมาต่อเนื่องนะครับและเพิ่งจะมาขยายตัวได้ในไตรมาสที่4ของปีนี้ของปี66นะครับมันเป็นลักษณะกลับกันนะครับถ้าพูดจริงๆมันเป็นลักษณะกลับกันกับปี65นะครับปี65เนี่ยการส่งออกขยายตัวมาตลอดนะครับในช่วง3ไตรมาสแรกแต่พอไตรมาส4เนี่ยหดลงค่อนข้างเยอะมากอันนี้กลับกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในก็ต้องเรียนว่าผลกระทบเนี่ยในแง่ของจิตวิทยาเนี่ยก็คงมีนะครับแต่ถ้าตัวเลขอื่นๆถ้าท่านไปดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขที่เป็นเรื่องของการเศรษฐกิจภายในนะครับไม่เป็นเรื่องของการบริโภคหรือว่าพักแรมด้านอาหารบริการการค้าขนส่งหรือว่าการเงินเนี่ยก็ยังคงขยายตัวได้ดีอยู่นะครับถามว่าสภาพัฒน์รู้สึกยังไงอะคะที่มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการคาดการณ์เนี่ยกับตัวเลขจริงมันห่างกันเยอะค่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้ฮะจริงๆในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับปี65กับปี66เนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างจะมีความผันผวนมากนะครับแต่ถ้าเราดูในปี66นะครับจะเห็นว่าตัวประมาณการที่เราจัดทำไว้นะครับในตัวที่มีการประมาณการไว้เนี่ยจะเห็นว่าเรา
ส่วนใหญ่เนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับไม่โดยเฉพาะในไตรมาส4เนี่ยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นตัวการอุปโภคภาครัฐบาลเนี่ยเราประมาณการไว้อยู่ที่ -4.2 นะครับข้อมูลจริงเนี่ยอยู่ที่ 4.6 ในขณะที่ ในขณะที่ในส่วนของการลงทุนภาครัฐเองนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เราดูแล้วเนี่ยมันมีจริงๆแล้วในไตรมาสพอดีเนี่ยเราคาดการไว้อยู่ที่ประมาณ 5% นะครับในไตรมาส4ของปี66ที่ติดลบนะครับแต่ว่าข้อมูลจริงออกมาเนี่ยมันลบลึกกว่าในไตรมาส4เนี่ยลบลึกกว่าที่เราคาดไว้นะครับคือลบไปประมาณ 20% นะครับในส่วนของการลงทุนภาครัฐก็เลยทำให้ตัวประมาณการเนี่ยที่เราประมาณการทั้งปีไว้ที่ 0.8 เนี่ยติดลบไปที่ 4.6 นะครับอีกส่วนนึงนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกนะครับที่เราประมาณการไว้ว่ามูลค่าเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณอาจจะติดลบอยู่ที่ 2% นะครับของจริงออกมาก็อยู่ที่ 1.7 นะครับส่วนเรื่องของอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมิสไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งในไตรมาส4เนี่ยเราเห็นสัญญาณของการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับเราก็คาดว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยโดยปกติเนี่ยก็น่าจะมีทิศทางที่มีการขยายตัวได้สอดรับกับตัวการส่งออกที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นแต่ปรากฏว่าในข้อมูลจริงในไตรมาส4เนี่ยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกลับติดลบไป 2.4 เพราะอย่างที่ผมเรียนว่าตัวทั้ง MPI แล้วก็ตัว Capacity Utilization เนี่ยมันขึ้นมาไม่สอดรับกับการส่งออกที่ขยายตัวนะครับก็จะทำให้ทั้งปีเนี่ยที่เราคาดการไว้ว่าจะติดลบอยู่ที่ 2% เนี่ยก็ติดลบไป 3.2% ครับก็ส่วนเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวก็เป็นไปตามที่คาดการนะครับเพียงแต่ว่าตัวรายได้นะครับจากการท่องเที่ยวเนี่ยที่อาจจะต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับเพราะว่าตัวค่าใช้จ่ายต่อวัวต่อทริปเนี่ยลดลงนะครับการลดดอกเบี้ยและในปีนี้จะมีผลต่อเศรษฐกิจแค่ไหนแล้วก็เศรษฐกิจไทยปีนี้จำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมคิดว่าตรงส่วนนี้เนี่ยตัวการลดดอกเบี้ยเนี่ยถ้าจะมีการลดดอกเบี้ยคงต้องดูให้เกิดประโยชน์กับทุกๆภาคนะครับของทุกๆภาคส่วนนะครับทั้งภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เป็น SME แล้วก็ภาคครัวเรือนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยคงต้องอยู่ที่การพิจารณาของทางธนาคารประเทศไทยนะครับแต่สำหรับตัวผมมองว่าน่าจะพิจารณาตรงนี้อย่างจริงจังอีกสักนิดนึงนะครับส่วนเรื่องมาตรการกระตุ้นที่จะออกมานะครับผมคิดว่าอันนี้ก็คงต้องดูว่าในเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราเริ่มที่จะมันอยู่ที่การออกแบบมาตรการด้วยนะครับว่าจะออกแบบมาตรการออกมาเพื่อที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นในการผลิตสินค้าหรือว่ากระตุ้นให้เกิดการลงทุนที่มากขึ้นได้ยังไงนะครับอันนี้คงต้องเดี๋ยวต้องขอไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับที่จะดำเนินการในช่วงถัดไปครับถ้าจะกระตุ้นเนี่ยคุณจะกระตุ้นภาคการลงทุนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าภาคบริโภคในประเทศไม่ค่อยมีปัญหาถูกไหมครับตรงส่วนนี้เดี๋ยวผมต้องเรียนว่าต้องไปดูตัวเลขหลายๆตัวนะครับเพราะว่าอย่างของกระทรวงพาณิชย์เองก็มีการจัดเก็บสำรวจตัวเลขการใช้จ่ายเหมือนกันนะครับคงต้องไปดูการเปลี่ยนแปลงของการใช้จ่ายด้วยนะครับว่าเป็นยังไงส่วนเรื่องกระตุ้นการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะออกมีนโยบายที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในฝั่งของรัฐเองหรือว่าการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในฝั่งของภาคเอกชนนะครับรวมทั้งการนำเม็ดเงินใหม่การเม็ดเงินลงทุนใหม่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้อันนี้ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจังนะครับการลดดอกเบี้ยมันจะช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆเหรอคะเมื่อเทียบกับความเสี่ยงถ้าหากว่ามันอาจจะไปกระตุ้นในเรื่องของการบริโภคที่เกินควรหรือว่าก่อหนี้เพิ่มขึ้นแล้วซ้ำเติมเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะคะข้อ2 เรื่องของคาดการณ์ GDP อาหาร 2.2 หรือ 3.2 อาหารตรงนี้รวมกับมาตรการdigital wallet แล้วหรือยังนะคะในเมื่อตัวของการบริโภคเนี่ยก็ยังสูงอยู่และอีกอย่างหนึ่งที่ท่านเขียนเอาไว้เรื่องของแนวนโยบายของภาคของมหาภาคปี67นะคะที่ท่านเขียนข้อแรกเลยก็คือเฝ้าระวังในเรื่องของการผลิตการทุ่มตลาดแปลว่ามันมีปัจจัยอื่นที่มันกระทบกับภาคการผลิตมากกว่าหรือเปล่าอะคะเอาข้อ2ก่อนนะครับข้อ2เนี่ยที่ประมาณการตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้รวมตัวผลของตัว Digital Wallet เข้าไปนะครับส่วนข้อ3เนี่ยที่มีมาตรการที่ขอให้มีดูมาตรการเฝ้าระวังตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่า คือในขณะนี้เนี่ยมันก็จะมีอย่างที่เรามีข่าวออกมาในช่วงที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยถ้าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มากระทบกับสินค้าที่เป็นการผลิตภายในประเทศเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวการผลิตในประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงด้วยนะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้คงต้องมีมาตรการที่จะเข้าไปกำกับดูแลอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนว่าเราก็พยายามที่จะปรับปรุงต้นทุนการผลิตภายในประเทศนะครับที่จะให้ต้นทุนเราสามารถที่จะแข่งขันได้แต่ว่าสินค้าจากบางแหล่งเนี่ยก็มีต้นทุนที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับเพราะนั้นก็คงต้องมีการเฝ้าระวังตรงนี้เพื่อรักษาฐานการผลิตภายในประเทศด้วยนะครับแต่มาตรการที่จะออกไปก็คงต้องไม่ทำให้เกิดการความเสี่ยงในการที่จะไปผิดตัวข้อตกลงทางการค้าอะไรต่างๆนะครับส่วนข้อแรกนะครับที่บอกว่าลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมันจะได้ผลจริงๆหรือเนี่ยตรงนี้ผมเรียนว่าผมมองในแง่ของตัวภาระของตัวภาคครัวเรือนนะครับแน่นอนนะครับการออกถ้าเกิดว่ามีการดำเนินการตรงนั้นเนี่ยคงต้องควบคู่กันไปกับมาตรการทางด้านกำกับสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าสินเชื่อต่างๆให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการก่อหนี้ที่เกินตัวนะครับอันนี้คงต้องมีหลายๆมาตรการที่จะตามเข้าไปเพื่อที่จะกำกับเรื่องพวกนี้ให้ไม่ให้เกิดตัวเนกาทีฟไม่ให้เกิดตัวผลกระทบเชิงลบนะครับการปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้อะค่ะเราให้น้ำหนักผลที่ทำให้เราต้องปรับลดเนี่ยจากอะไรเป็นอันดับแรก1 2 3อะค่ะคือจริงๆส่วนแรกจริงๆเนี่ยเรื่องที่1เนี่ยคือดูในแง่ของตัวเศรษฐกิจโลกครับที่ยังคงมีความเสี่ยงเพราะว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นช็อคเกิดขึ้นฉับพลันเนี่ยมาแล้วนะครับแล้วเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยเราก็มองว่าตัวการส่งออกเนี่ยแม้ว่าจะดูเหมือนกับยังคงขยายตัวได้ดีนะครับแต่ว่าในระยะถัดไปเนี่ยความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่แน่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรตามขึ้นมาอีกนะครับรวมทั้งในแง่ของเศรษฐกิจจีนด้วยนะครับที่ยังคงมีปัญหาภายในอยู่นะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องการส่งออกของไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยก็ยังคงอย่างที่ผมเรียนนะครับตัวเลขต่างๆก็ยังคงขยายตัวได้อยู่นะครับครับถ้าไม่มีข้อถามคำถามแล้วก็ขออนุญาตจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ